แต่ล่าสุดเราแบบว่าจะได้ไปจับพิกร้องเพลงสั่งเพลงช้าให้ลิซ่าลิซ่าอ๋อครับค่ะไม่ถึงยอมทำเวอร์ชันช้าคือไม่ได้คิดอะไรเลยครับเราก็อยู่ดีเราก็จะพูดว่าอย่างนี้ก็แปลกเดิมอยู่ดีก็รู้สึกนึกถึงเขาใช่แต่ว่าไม่จำได้อ๋อครับรู้สึกตรงไหนเป็นมองตรงกลางมองตรงกลางค่ะมองตรงไหนก็ได้สวัสดีครับเอาใหม่อ่ะเริ่มใหม่ก็คือมันไม่มีอะไรมันคือเราแค่นึกถึงเขานึกถึงเขาแล้วก็มันผมแค่ไปแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆที่อีเวนต์ไปเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ดีก็เลยพูดขึ้นมาเล่นๆแล้วก็มีคนแอบอัดคลิปวิดีโอใช่อัดคลิปวิดีโอแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็มีการซ้อมมาก่อนไม่ได้อะไรเลยใช่แล้วก็ลิซ่าไปเห็นพอลิซ่าไปเห็นก็เขาเรียกอะไรไดเรกต์มาพูดขอบคุณอะไรเงี้ยผมก็เลยช็อกคนนั้นผมเพิ่งตื่นแล้วผมเปิดอินสตาแกรมช็อกเลยครับปกติเวลาคนให้ดิทอยร้องเป็นเวอร์ชันช้าๆเราก็จะไม่ค่อยทำเลยทำไมถึงเป็นลิซ่าด้วยแบบนี้ครับปกติร้องช้าจริงๆมีเวอร์ชันนี้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่หลายๆคนเราอาจจะไม่ได้ทำให้ลิซ่าคนเดียวอะไรเงี้ยเราลองปกติแล้วในหลายๆเขาเรียกอะไรหลายครั้งที่ปล่อยไปนะมันก็จะมีคนชั้นอยู่แต่ว่าคนไม่ได้สนใจพอมาโยงเป็นฟองๆอะไรเงี้ยก็มีในความใจเรียกว่าอะไรแต่คือผมมีโอกาสแสดงที่หลายที่แล้วมีลอนดอน2รอบ2หรือ3รอบแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็กำลังจะมีในของอเมริกาครับก็คือไม่ที่เกาหลีนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าก็มันก็คือคอนเสิร์ตรูปแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบคอนเสิร์ตกึ่งแฟนมิทติ้งเล็กๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้จัดเต็มเตรียมอะไรไปให้แฟนที่เกาหลีเตรียมอะไรให้แฟนที่เกาหลีครั้งนี้คาดหวังว่าอยากเอาเพลงไทยไปเล่นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมยังไม่มีเพลงที่เป็น international ยังไม่มีเพลงที่เป็นอย่างนั้นอ่ะสากลใช่ไหมผมก็เลยเ
ต้องใช้เพลงไทยไปก่อนแล้วลองเปิดตลาดไปเรื่อยๆเอาวงก่อนเรื่อยๆผลเวอร์ชั่นช้าไปลองเลือกเป็นเวอร์ชั่นไหนที่จะไปลองอันนี้ยังไม่มีแผนเพราะว่าสุดท้ายตามแผนไว้อะคือ2แบบคือได้2แบบเลยแล้วไปเลือกหน้างานดูปฏิกิริยาคือส่วนใหญ่ลิสต์เพลงจะเป็นไงแล้วเราเปลี่ยนถ้ามีโอกาสจะเชิญลิซ่าไปดูด้วยไหมคะถ้าได้โอกาสจะเชิญลิซ่าไปดูไหมไม่กล้าครับผมชวนเลยให้ชวนชวนหน่อยชวนได้เปิดเขาดูเขาชอบในโซเชียลโอ้ผมไม่กล้าจริงครับไม่กล้าคนแซวว่าแบบว่าเหมือนแบบปล่อยโพสเหมือนแบบคณะคนเลยนี่ไปเวรนะ